ับผมในรถอ่ะก็มิวสิกน่ะเท่ๆนิดนึงครับโอ้โหเพราะคนนั้นเกิดจากความอยากเท่หรือเกิดจากความอกหักคะก็อกหักก็เลยถ่าย MV ยังเสียใจอยู่ไหมอ่ะเอาน้ำใส่ตัวเองร้องไห้จับฝักบัวร้องไห้มีไหมมีไหมก็มีใช่จ้ะร้องไห้สิร้องไห้เล่น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 มากมากคือหลักๆคือเวลาอกหักเนี่ยเราจะบอกตัวเองเสมอว่าเราเป็นผู้ชายที่เกิดมาเพื่ออกหักอยู่แล้วครับผมโอ้ยจังหวะโอ้ยแหมน่าถีบเนาะคือพี่ให้จะบอกว่าเขาเข็ดกับความรักไหมคงจะไม่ใช่ล่ะค่ะเพราะว่าเห็นยังจีบสาวอยู่เลยก็จีบไปเรื่อยจริงจริงหนูมีภาพมายืนยันเจ๊กลับไปดูเลยครับทานอะไรครับมานี่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 อยากกินอะไรไม่อยากไม่ตีที่เลี้ยงดีกว่าพี่คนนี้มีแต่ให้ไอ้ยาผมอะโสดเป็นคนใจดีไม่มีอะไรหรอกจริงแม่ป๋าซะจริงจริงว่าแต่น้องแจ๊คคะน้องคนสวยเขาไม่ได้มาคนเดียวนะคะดูดีดีเฮ้ยเมื่อกี้มึงไปจีบอะไรเขาอะพี่เลยผมร้อยฟังโง่ไม่ใช่แล้วแม่จีบเจ้าของร้านอะผมบอกมึงอยากเขามีแฟนไล่ควายผมบอกไปแล้วพี่ไม่ต้องกลัวดูแลให้มีแฟนแล้วใช่ไหม120นะเมื่อกี้เบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์เนื้อของที่นี่เขาขายดีค่ะเพราะเลือกเนื้ออย่างดีมาใช้แถมยังให้ชิ้นหนานุ่มชุ่มฉ่ำอย่างร้อนร้อนเสิร์ฟร้อนร้อนหอมอร่อยบอกใครเห็นแจ็คช่วยทำช่วยขายเต็มที่หนุ่มๆเขาก็เลยใจดีคิดเบอร์เกอร์สูตรเด็ดมาให้ชิมเป็นพิเศษค่ะนี่กำลังทำอะไรครับผมลองเมนูพิเศษให้พี่แจ็คเมนูทดลองหน่อยฮะเฮ้ยคิดค้นเลยเหรอเฮ้ยเมนูใหม่ของคุณนี่คืออะไรอ่ะมีหมูด้วยใช่เลยครับจะเป็นเบอร์เกอร์ลาบหมูทอดครับอยากซอยให้หน่อยเลยดีกว่าได้เลยฮะนี่เหรอให้มันละเอียดละเอียดนิดนึงอันนี้พี่อันนี้อ่ะเอาว่าที่ว่าพี่กินให้พี่เฮ้ยทำให้เป็นลงเขียงไม่ให้ลงพื้นเดี๋ยวคนดูก็จะด่าเอาไม่ไรพี่เขาด่าพี่เขาไม่ด่าผมอ้าวอ้าวเฮ้ยซอยหอมแดงแล้วก็ผักชีฝรั่งให้พอหยาบๆใส่ลงไปคลุกเคล้ากับเนื้อหมูอย่างดีปรุงรสให้กลมๆบีบมะนาวเพิ่มความจัดจ้านเอาไปย่างบนเตาร้อนๆให้สุกหอมจับคู่กับข้าวเหนียวขาวและดำที่ผสมกันจนได้สีสวยค่ะใส่หอมใหญ่ทอดกรุบกรอบลงไปราดน้ำสลัดสูตรเด็ดพร้อมกับใบร็อกเก็ตครบสูตรนี่แหละค่ะเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบหมูแสนอร่อยข้าวเหนียวกับหมูมันแบ่งกันครับผมเอางี้แบ่งกันโอ้อ่ะคุณเอาข้าวเหนียวไปโอ้ขอบคุณครับเออกำลังหิวเลยฮะคนดูก็หาไอ้นี่ต้องกัดกินคนเดียวซึ่งน้ำตาจะไหลมาเนี่ยชิมไปก่อนพูดไปเลยบอกต้องไปอร่อยไหมอร่อยค่ะไปครับพี่หล่อป่ะพี่หล่อป่ะเด็กไม่โกหกเลยป่ะจริงนี่ไม่ใช่ว่าจะได้กินกันง่ายๆนะคะเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบหมูเนี่ยแหละคือความช่างคิดของ3หนุ่มเขาล่ะค่ะนอกจากจะมีอาชีพที่ใฝ่ฝันของคนรุ่นใหม่แล้วหนุ่มๆกลุ่มนี้เขาก็ไม่ทิ้งกิจกรรมสุดแนวอย่างการปั่นจักรยานอีกด้วยค่ะอย่างคืนนี้3หนุ่มเขาชวนแจ็คไปปั่นรอบบางลำพูว่ากันว่าแถวนี้ของกินอร่อยๆเพียบไปไอ้ยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็มีเรื่องนี่คือรายย่านของกินที่เราชอบมากันใช่ป่ะใช่ครับเสร็จแล้วก็จะมาทานแถวนี้กันอ๋อเหรอแล้วส่วนใหญ่ร้านไหนที่พอมาถึงแล้วจะต้องแบบว่าสั่งเลยเอาเป็นของหวานก่อนดีกว่าเออนี่ครับร้านที่นี่เลยมีให้เลือกเยอะมากเลือกไม่ถูกจริงพี่ตัวหนึ่งแล้วเนี่ยมาที่หนึ่งกินไม่ซ้ำครับหนึ่งเดือนก็ไม่ซ้ำครับคนนี้ใช่ไหมเยอะมากเลยแล้วลองไปกินร้านเขายังเบอร์เกอร์ทานแล้วครับอร่อยไงอร่อยยกนิ้วให้เลยนิ้วได้ไหมแนะนำก็ได้พี่ข้าวกะทิต้องกินก่อนขนมหวานเย็นชื่นใจกันไปแล้วก็จูงจักรยานเดินต่อเข้าไปในซอยรามบุตรีที่มีทั้งอาหารข้าวหวานครบครันนี่โอ้ยเห็นแล้วหิวเลยอ่ะเชิญเลยค่ะง่ายๆเลยเดี๋ยววันหลังมาชิมนะจ๊ะย่าน่ารักมากโอ้โหยอดไปผมเจอแล้วครับเดี๋ยวไปนั่งกันครับโอเคเลยฮะร้านเด็ดของผมนี่ผมมาเลยคืออาหารก็อร่อยข้าวสารร้านเลิศนี่ที่จะบอกขนมหวานอร่อยมากโอ้โหร้านนี้ร้านนี้โอ้โหเก็บคอสามนี่แหละค่ะคืองานถนัดค
ของเขาส่วนเรื่องปั่นจักรยานเนี่ยโอดโอดขึ้นมาทันทีปวดหลังมากเลยอ่ะนิดนึงได้ปะนวดเองพูดเลยโปรโมทได้เลยโปรโมทฟรีเออตลาดสดสนามเป้าเนี่ยโปรโมทได้เลยโอเคครับขอบคุณครับทำรายการก็ดีเหมือนกันนะอะไรมันจะสบายตัวสบายกระเป๋าขนาดนั้นก็เมื่อคืนต้องบอกว่าหนุ่มๆกลุ่มนี้เนี่ยเขาปั่นจักรยานกันมานานกว่า4ปีแล้วค่ะที่สำคัญยังใช้เดินทางไปเที่ยวไปทำงานทุกที่แทนรถยนต์เลยทีเดียวในมุมของผมนะฮะเราได้เปิดหูเปิดตาตัวเองครับมันไม่เหมือนกับการขับรถที่ว่าขับรถเนี่ยเราจะมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวใช่ไปด้วยความเร็วแต่นี้เราไปด้วยความเร็วของเราครับแล้วเราก็จะเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆรอบข้างแรกเพลินมากแรกๆนะปวดตูดมากใช่ เดินไม่ได้เลยปวดขาแต่พอไปนานๆปุ๊บมันจะชินเองเนาะใช่ชินเองครับใช่ไหมฮะสละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าขอมอบซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ให้1ลังค่ะน้องเขาก็เป็นนักปั่นอยู่แล้วใช่ครับผมปั่นไปเที่ยวต่างประเทศเมื่อกี้เขาเล่าให้ฟังแล้วเมื่อกี้ว่าไปยุโรปมีทริปจะไปไหนอีกไหมคะใกล้ๆนี้ก็ยังไม่มีครับเพราะว่าใช้เวลากับรถค่อนข้างเยอะครับถ้างั้นเมื่อไหร่มีทริปอีกบอกแจ็คด้วยนะคะครับเอาไปเป็นภาระของแจ็คตอนนี้ไม่ปวดก้นแล้วใช่ไหมคะพี่ไม่แล้วครับตอนนี้ชินแล้วครับตอนนี้ก็คือน้ำหนักต้องใส่กางเกงด้วยเดือนนึงแจ็ค7โลครับตอนนี้ลง7โลเดือนเดียวแจ็ค7โลอีกมั้ยเอาอีกเอาอีกครับดีมากให้หล่อเลยให้ใครคิดเป็นซิกแพคใช่ครับฝันให้ไกลไปเถอะวันนี้ขอบคุณ3หนุ่มคนเก่งของเรานะคะจากมาเตอร์ทรัคเกอร์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพบกันที่ย่านบางลำพูหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปถึงเที่ยงคืนก่อนหน้านั้นอย่าไปยังจอดรถไม่ได้และขอบคุณน้องแจ็คผู้เป็นคนใหม่ของเราแจ็คขอบคุณครับทำดีด้วยได้ครับผมใช่ด้วยดีใจช่วงหน้าค่ะจะพาไปเที่ยวเมืองเล็กๆแต่มีรางวัลการันตีซะด้วยนะคะจะเป็นที่ไหนสักครู่เดียวค่ะ